สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชยูชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book by พิชิตมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะเราก็ยังอยู่กันที่บันทึกจอมโจรในสุสานเล่มที่2นะคะขึ้นตอนที่2แล้วก็คือตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆเดินทางกันจนมาถึงบทที่4แล้วค่ะบทที่3บทที่แล้วเนี่ยก็จบลงไปตรงเรื่องราวของการผจญภัยของเฉินผีอซื่อนะคะเขาไปเจอรูปปั้นรูปหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสง่าเลยไม่เหมือนเพื่อนเลยค่ะรูปปั้นองค์อื่นเนี่ยก้มหน้าแต่ว่ารูปปั้นอรหันต์องค์นี้นะคะเงยหน้าขึ้นมามองวันนี้มาฟังกันต่อในบทที่4ค่ะว่าเฉินผีอซื่อจะจัดการกับรูปปั้นที่แปลกประหลาดไม่เหมือนเพื่อนองค์นี้ยังไงในบันทึกจำจรแห่งสุสานเล่มที่2ตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆ1บทที่4เกินมา1เฉินผีอซื่อนั้นคิดแล้วก็ขนหัวลุกจริงๆเขาอายุจวนจะ60แล้วต้องมีความเจนโลกและใจกล้าพอสมควรหลังจากความกลัวหมดไปเขาจึงตั้งสติได้แล้วก็ล้วงเอาลูกหินออกมาอย่างรวดเร็วเกรงขาสมตัวให้มั่นแล้วก็ซัดใส่ดวงตาของรูปปั้นอรหันต์มองฟ้าองค์นั้นในทันทีลูกเหล็กสองนัดนั้นไม่มีออมแรงตีนเสียงปุบปุบสองทีพุ่งเข้าสองตาของรูปปั้นอรหันต์กระทั่งเบ้าตาแตกร้าวเป็นฝอยลูกเหล็กทะลุหลังตกลงไปยังใต้ฐานตำหนักกระจกเงาในทันทีหลังจากที่รูปปั้นโดนแรงกระแทกจนดวงตาสองดวงกลวงโบแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเฉินผีอซื่อนั้นก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกพลันล้วงเอาตะขอตีนจิ้งจกออกมาจากอกเสื้อใช้ตะขอเกี่ยวกับหลังคาไม้อีกปลายหนึ่งเอาเชือกที่ทำจากหนังแมวน้ำมาผูกกับข้อเท้าย่อนตัวลงไปเชือกหนังแมวน้ำซึ่งมีความยืดหยุ่นก็เริ่มยืดลงล่างการใช้เชือกหนังแมวน้ำนี้เป็นเทคนิคที่เฉินผีอซื่อได้มาจากประสบการณ์ขุดสุสานยาวนานหลายปีซึ่งสิ่งนี้นั้นมีความเหนียวเป็นรองก็เพียงลวดสลิงแต่สามารถยืดยาวได้แถมยังสามารถรับมือกับความลึกระดับ10กว่าเมตรได้อย่างสบายสบายแต่ตำหนักกระจกเงานี้มันไม่ได้ลึกแค่10กว่าเมตรเขาปล่อยเชือกจนสุดแล้วก็ยังอยู่ห่างจากพื้นตำหนักอีกใกล้โค้เมื่อมองลงไปจากตรงนี้สามารถมองเห็นเขาโครงสิ่งของด้านล่างแล้วพื้นของตำหนักกระจกเงาคล้ายกับเป็นหินอ่อนบนพื้นมีเศษสิ่งของที่ตกหล่นลงมาตามธรรมชาติแล้วก็แผ่นดินไหวใจกลางตำหนักมีแบบจำลองของเจดีย์สีขาวที่ไม่รู้ว่าเป็นหินหยกหรือว่างาช้างทางด้านบนครอบทับด้วยโดมผ้าม่านคล้ายฝาชีกึ่งโปร่งแสงเป็นสีขาวขุ่นส่วนทางใต้ฐานเจดีย์จำลองนั้นดูแล้วก็น่าจะเป็นหีบสมบัติ8ชั้นที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมันคือหีบที่บรรจุหีบขนาดต่างๆซ้อนกัน8ใบเป็นสมบัติเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาเขาส่องไฟดูข้างๆอีกครั้งหนึ่งหาดูว่าสามารถที่จะแกว่งตัวไปข้างๆแล้วก็ไต่ลงไปทางด้านล่างผ่านองค์รูปปั้นอรหันต์พวกนี้ได้หรือเปล่าเขาเริ่มใช้ไฟฉายส่องดูทีละชั้นคำนวณระดับความสูงจนกระทั่งส่องถึงชั้นล่างสุดบริเวณรอบฐานเจดีย์เขาก็พลันพบสิ่งแปลกประหลาดคล้ายกับมีดินสีเหลืองโรยอยู่บนพื้นหินอ่อนด้านล่างไม่รู้ว่ามันร่วงตกลงมาเมื่อตอนปิดผนึกหลังคาห้องใต้ดินหรือตกลงมาตอนที่เขาใช้ได้เลื่อยมุมหลังคาไม้เมื่อครู่เขาส่องดูอย่างละเอียดที่แท้สิ่งที่อยู่บนพื้นชั้นล่างสุดนั้นไม่ใช่ดินเหลืองแต่เป็นกองดินขนาดใหญ่ดูปลาดเดียวก็รู้ว่ามันคือรังของต่อหัวเสือนั่นเองเฉินผีอซื่อมองตามรังดินไปเรื่อยๆก็เห็นข้างๆห้องชั้นล่างมีประตูหินบานหนึ่งสูงประมาณครึ่งคนซ่อนอยู่อย่างมิดชิดก้อนดินทอดเหยียดเข้ามาจากในนั้น
ดูท่าแล้วรายรอบตำหนักกระจกเงานี่ยังมีสิ่งปลูกสร้างใต้ดินอื่นอีกซ้ำยังอาจจะไม่ได้ปิดตายจึงกลายมาเป็นรังชั้นดีที่อุ่นในหน้าหนาวและเย็นในหน้าร้อนของพวกหนอนแมลงไปแล้วโชคยังดีที่มุมหลังคาไม้ที่เขาเลื่อยตกลงมาเมื่อครู่นั้นติดคาอยู่ระหว่างรูปปั้นอรหันต์ชั้นล่างไม่โดนตัวรังต่อไม่เช่นนั้นแล้วเขาก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฉินผีอซื่อนั้นคบคิดวิธีอยู่เป็นครู่ใหญ่ก่อนจะงัดเอาวิชาไม้ตายประจำตัวตะขอก้าวเล็บออกมาใช้เจ้าสิ่งนี้ละไม้คล้ายกับกรงเล็บพยักอินในหนังกำลังภายในหรือว่าตะขอสามขาที่หน่วยรบพิเศษใช้ปีนหน้าผาแต่ตะขอที่ว่านั้นมี9ขาเป็นรูปวงแหวนเรียงกันเบียดชิดเวลาจับก็ใช้เชือกผูกกับส่วนหางแล้วก็เหวี่ยงเชือกออกไปเกี่ยวสิ่งของที่ต้องการแล้วก็ลากกลับมาเขาเหวี่ยงตัวไปข้างๆแล้วก็ปีนไต่ตามองค์รูปปั้นลงมาทีละชั้นจนกระทั่งได้ระยะจึงควักเอาตะขอก้าวเล็บออกมาเหวี่ยงออกไปเป็นเส้นโค้งทำมุมแคบส่วนตะขอเกี่ยวเข้ากับด้านในบนโดมครอบเฉินผีอซื่อยกโดมครอบขึ้นโยนไปแขวนกับเสียนรูปปั้นข้างๆผ่อนแรงที่มือตะขอคลายออกแล้วก็กลับมาสู่มือของเขาใหม่หลังจากนั้นเขาก็ใช้ไฟฉายส่องดูทั่วองค์เจดีย์มองเห็นเสาเจดีย์จำลองขนาดเล็ก4ต้นบริเวณฐานเจดีย์องค์นี้จะต้องสร้างขึ้นตามอัตราส่วนของเจดีย์ชั้นบนที่ถล่มโครงสร้างก็น่าจะใกล้เคียงกันเสา4ต้นนี้รับน้ำหนักทั้งหมดของตัวเจดีย์หีบสมบัติวางอยู่ด้านในกึ่งกลางเพียงแต่ตอนนี้อยู่ไม่ถูกมุมไม่เช่นนั้นหากตั้งใจเกี่ยวก็น่าจะเกี่ยวออกมาได้ตอนนี้เฉินผีอซื่อเริ่มร้อนใจขึ้นเล็กน้อยเพราะดูจากเวลาที่เขาใช้ลงมาถึงที่นี่เขาใช้เวลาไปถึง4ชั่วโมงแล้วเมื่อครู่ได้ยินเสียงผิวปากอยู่ลิบลิบไม่แน่พวกแมวอาจจะอยู่ใกล้ๆนี้ไม่มีเวลาให้คิดลังเลและหาทางอื่นอีกแล้วเขารีบสะบัดมือเพี้ยเพี้ยสัตว์ลูกเหล็กออกไปสองลูกลูกเหล็กพุ่งใส่ต้นเสาเล็กที่ฐานเจดีย์หักสะปั้นลงในทันทีเขากระโดดตามลงไปขึ้นไปเหยียบบนฝั่งหนึ่งของยอดเจดีย์แล้วก็ออกแรงโยกอาศัยแรงเฉื่อยของตัวดึงองค์เจดีย์ให้ล้มเอียงไปข้างหนึ่งเสาอีกฝั่งหนึ่งรับน้ำหนักไม่อยู่จึงแตกออกทันทีเจดีย์สุดหวบลงตัวเจดีย์กับฐานเจดีย์แตกร้าวเฉินผีอซื่อคู้ตัวอยู่บนยอดเจดีย์คอยควบคุมน้ำหนักองค์เจดีย์มีน้ำหนักมากขณะเทเอียงช้าๆเขาเห็นหีบสมบัติโผล่มุมออกมาแล้วจึงรีบเหวี่ยงตะขอก้าวเล็บลงไปเกี่ยวชักมือดึงขึ้นมาถือไว้แล้วก็ปาออกไปใหม่คราวนี้เกี่ยวองค์รูปปั้นพระอรหันต์ข้างๆเพื่อยึดตัวเองเอาไว้เหมือนดึงเชือกชักเยอะแต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงตามมาก็คือรูปปั้นอรหันต์นั้นรับน้ำหนักตัวเขากับเจดีย์เอาไว้ไม่อยู่พอดึงเชือกตึงเท่านั้นรูปปั้นก็พลันขยับแล้วก็ตกลงมาจากฟ้าผนังในทันทีในชั่วพริบตานั้นเฉินผีอซื่อออกแรงดึงสุดตัวเพื่อกระชากรูปปั้นเข้ามาหาตนมือหนึ่งโยนหีบสมบัติ8ชั้นขึ้นไปเหนือศีรษะสลับมือสายฟ้าแลบรูปปั้นอรหันต์ก็ตกลงมาในมือของเขาจริงๆแต่สิ่งที่หนีไม่พ้นแน่ๆก็คือยอดเจดีย์เอียงล้มฟาดเข้ากับผนังเจดีย์อย่างหนักหน่วงรูปปั้นอรหันต์จำนวนมากกว่าโดนแรงกระแทกร่วงกลาวลงมาพระอรหันต์เหล่านั้นร่วงลงไปบนรังต่อเป็นแถบฝุ่นฟุ้งกระจายขึ้นมาในทันทีหลังต่อทั้งหมดถูกทับจนยุบยวบแตกป่นขณะชุลมุนวุ่นวายอยู่นั้นเขาจำต้องโยนพระอรหันต์ที่มือทิ้งรับเอาหีบสมบัติที่ตกลงมาถือไว้
แล้วก็ฉายไฟส่องไปยังทางรังต่อโดยสัญชาตญาณนึกในใจว่าคงจบกันแล้วแต่พอส่องไฟดูกลับพบว่าตรงรอยแตกของรังต่อไม่ได้มีตัวต่อฝูงใหญ่บินกลูกันออกมาเหมือนอย่างที่คิดแต่ข้างในนั้นกลับแห้งกรอบไปหมดดูเหมือนจะเป็นรังต่อร้างแต่สิ่งที่ทำให้ตัวเขาต้องเย็นเยียบไปอีกก็คือด้านในรอยแตกรอยหนึ่งมีวัตถุสีดำๆอยู่หนึ่งก้อนดูเหมือนจะโดนห่ออยู่ข้างในรังมาตอนสร้างเขากระโดดลงไปแหวกมันดูมันคือรูปปั้นพระอรหันต์แบบเดียวกับที่ประดิษฐานไว้ในนี้ตกแตกเป็นชิ้นๆคาดว่าจะตกลงมาจากด้านบนก่อนที่ต่อจะเข้ามาทำรังจึงโดนห่อไว้ด้านในของรังเฉินผีอาซื่อเงยหน้าขึ้นดูแต่เมื่อครู่ตอนลงมาไม่ได้สังเกตแต่เขารู้สึกว่าไม่มีตำแหน่งไหนที่มีรูปปั้นหายไปเลยนี่นาและรูปปั้นองค์นี้ตกลงมาจากจุดไหนกันล่ะเนี่ยค่ะก็จบบทที่4ลงตรงปริศนาอีกแล้วนะคะต้องมาตามกันต่อค่ะว่าพระอรหันต์ที่เจอโผล่ขึ้นมาใหม่นั้นเป็นอะไรมาจากไหนยังไงกันแน่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook / พิชิบุ๊กค่ะPACH-IB-OK แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ